ยายามจะไม่สนใจนะจักรวิทย์นะจากช่วงท่านะเวลาผ่านไปถึงตีหนึ่งนายเหรียญลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็บังเอิญเจอกับหลานชายนายจักรวิทย์อีกรอบนึงหลังจากช่วงท่านเสียงกันไปรอบแล้วคราวนี้หลานชายเข้ามาหาเรื่องตะโกนถามประมาณว่าเดินมาทำอะไรเอามีดมาเนี่ยจะมาฆ่าเขาหรอจะมาพูดมึงกลัวปู่ปู่ก็เลยโมโหก็จงเข้าไปดูด่าต่อว่าแล้วก็เห็นว่านายจักรเอกเนี่ยจากที่ถือยืนอยู่นะครับได้หยิบปืนขึ้นมาแต่หยิบปืนที่พกติดตัวมาหยิบขึ้นมาบอกว่าครับนักขึ้นแล้วคือเหมือนคือตอนเขาเลือกปืนมาแล้วปุ๊บ